คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มพี่แพทมาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราครับมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนบวชแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องนี้ครับจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันมาพร้อมกับเรื่องของพระกลัวผีไหมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของพี่แพทกันเลยฮะสวัสดีครับพี่แพทสวัสดีครับแจ็คคิดถึงเลยโอ้โหเสียงใสมากเลยนี่เดี๋ยวนะพี่ตีสี่เนี่ยพี่ยังไม่นอนเหรอเสร็จงานเมื่อกี้จริงมากเสร็จงานเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้เลยอ่ะพี่ครับสักประมาณตอนตีสามก็มานั่งฟังคุณแจ็คอ่ะก็ครับปกติก็ทำไปฟังไปแหละก็เห็นบอกไม่มีสายมาแค่แรกสักเรื่องจริงๆเรามีแหละเราเตรียมกันไว้แล้วแต่คุณจ๊อบน่าจะจอดับหายไปฮะหายไปเนาะรายการสดก็แบบนี้แหละคุณแจ็คทำไมมาเรื่องปกตินะใช่ครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เอาจริงๆมาผมแบบโหเครียดเลยนะแบบหัวเสียเลยอันนี้คือทำใจแล้วโตแล้วไงว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นรายการสดใช่ครับได้อีกสายนึงก็ถือว่าเป็นโบนัสของคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ถ้าไม่ได้ก็จบรายการแค่นั้นกลับบ้านนอนจบใช่ครับโอเคมาพี่แพทครับเรื่องนี้พระกลัวผีไหมนี่เกิดขึ้นนานหรือยังพี่ตอนที่ผมบวชอะผมจะจำได้ไหมผมเคยบอกว่าตอนที่ว่าตอนที่ไปขอขมานางในดงกล้วยแล้วก็นั่นแหละคือตอนนั้นแหละอ๋อโอเคนะมาเป็นยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่กระซิบนะถ้าเสียงเบาคุณแจ็คบอกผมหน่อยแล้วกันมันไม่เกี่ยวกับผมแล้วโอเคได้ครับผมโอเคครับตอนนั้นผมตัดสินใจบวชแต่ในตอนบวชเนี่ยผมพอดีเวลาตอนที่ผมบวชเนี่ยผมบวชพร้อมกับน้องชายสองคนคราวนี้ที่นั่นเขาถือว่าถ้าจะบวชกันสองคนเนี่ยมันอยู่จำวัดเดียวกันไม่ได้ครับคือซึ่งผมก็ไม่อยากจำวัดกันอยู่แล้วคือวัดที่เราบวชเนี่ยเป็นวัดดังเลยแหละคือเป็นเจ้าวาดในระดับเกจิที่แบบว่าคนภาคอีสานจะรู้กันส่วนใหญ่พอบวชเสร็จผมตัดเลยเนาะเดี๋ยวเด็ดกันเกินไปพอบวชเสร็จปั๊บเนี่ยในใจผมคิดว่าไปจำวัดไหนก็ได้แต่ไม่เลือกด้วยความที่เราบวชแล้วเราก็ไม่เลือกตอนนั้นผมบวชประมาณเดือนหนึ่งตอนที่เขาอุ้มผมเนี่ยเป็นนาคเนี่ยตอนแตะประตูโบสถ์เนี่ยผมเห็นหลวงน้าผมหลวงน้าคนที่ให้ตะกรุดผมมาคุณแจ็คนะฮะสรุปแล้วเนี่ยผมได้ไปอยู่กับหลวงน้าที่วัดก็วัดที่นี่ก็เป็นวัดเก่าๆวัดเล็กๆแบบไม่ได้เจริญอะไรหรอกรก็ประมาณว่าข้างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นศาลายาวแล้วก็จะมีห้องสุดท้ายห้องหนึ่งซึ่งจะเป็นที่หลวงน้าหรือเจ้าผมเรียกเจ้าว่าแล้วกันเนาะบางทีจะสลับกับหลวงน้าเนาะเป็นท่านจำวัดอยู่ที่นั่นสุดของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าเป็นพระแล้วก็เนนสองคนพระอันนี้ถ้าพูดกันตามอายุเนี่ยตามอายุทางโลกเนี่ยจะอ่อนกว่าผมเยอะแต่ค่าทางธรรมท่านกำหนดมาตั้งแต่เป็นเนนอะแล้วก็มีเนนอีกคนนึงอายุประมาณสัก12-13ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่ากูติสักสามหลังกับเดินผ้าที่ค่อนข้างจะอายุมากแล้วหลวงหน้าผมเลยบอกว่าอ่ะอยู่กับสองคนนี้แล้วกันผมก็ได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยก็รุ่นไล่เรียกกันไม่ให้ผมไปอยู่ฝั่งทางผ้าที่อายุมากแล้วผมบอกได้ครับก็ถึงวัดจนถึงเย็นทำนี่จนถึงเย็นสักผมก็เข้าไปในกุฏิครับพระก็อยู่ผมก็ผูกมุ้งนะฮะกำลังผูกมุ้งอยู่พระก็ถามหม่อมคุณแจ็คทราบเนาะทางคนอีสานเขาจะเรียกพระบวชใหม่ว่าหม่อมนะนะทราบครับหม่อมกลัวผีไหมผมก็คือฟังยังหูทวนลมอยู่ไม่ได้สนใจยินปุ๊บนั่นเองก็พูดหลวงพี่กลัวผีไหมพูดแบบยิ้มหัวเราะหัวเราะผมก็ก็ประมาณนึงแต่ก็ไม่ถึงกับบอกว่าสติแตกอ่ะผมพูดไปแค่นี้เขาบอกโอ้ยอย่างนั้นดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปนั่งสมาธิกันผมก็โอเคได้เพราะวันรุ่งขึ้นหลังจากทำอะไรเสร็จจนถึงเย็นจนเจ้าหนุ่มหน้าผมเนี่ยเข้ากุฏิปิดไฟแล้วเขาบอกว่าไปหม่อมเราไปนั่งสมาธิกันผมก็โอเคก็เดินลงค่อยๆย่องกันลงมาแล้วก็เดินไปที่หน้าอุโบสถนะฮะอุโบสถไม่ใหญ่หรอกเล็กๆคือรวมทั้งระเบียงรวมทั้งอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิน10 เมตรเราก็เดินล็อกขึ้นทางระเบียงไปถึงด้านหลังมันก็มีระเบียงเป็นบันไดลงไปอีกพระเขาบอกว่า
หม่อมนั่งตรงกลางแล้วคือผมนั่งตรงที่เป็นบันไดคือหันหลังให้บันไดนะฮะแล้วก็ตัวพระเนี่ยไปนั่งอยู่มุมหนึ่งเนนก็ไปนั่งอีกมุมหนึ่งแต่ข้างหลังฮะคุณแจ็คบรรยากาศฟิลได้เลยเป็นโกดเจดีย์ตั้งเรียงแถวเลยนะฮะแล้วก็ถัดออกไปอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบว่าเป็นรั้วพอเป็นรั้วก็จะเป็นช่อง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 เก็บไว้นะฮะเริ่มจากสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์ได้สักพักอ่ะเริ่มนั่งนั่งได้สัก5นาทีมันเสียงใครเตะกระป๋องอ่ะกระป๋องนมไงก้อ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 งดังตอนนั้นผมคิดว่าผมอ่ะโดนแบบว่ารับน้องไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดเออคงมารับน้องแบบพบแล้วมันมีเสียงสีเท้าว่าเดินตัดมาตรงข้างหลังผมแล้วหยุดแล้วเดินไปทางนี้สักพักได้ยินเสียงยังร้องปั๊บเดียวเนนแหกปากว่าผมไม่อยู่แล้วนะผมไม่อยู่แล้วก็เป็นเนนวิ่งหายไปเนนวิ่งไปก่อนเลยนะผมก็คิดว่าถ้านี่คือการรับน้องเดี๋ยวจะให้โล่เอาตุ๊กตาทองไปเลยเอาสันเนียนเลยเอาสันเนียนเลยเออวันเนียนคือเนียนเก๊กใหญ่ผมไม่ว่าตอนนั้นยังอันน่ะรับน้องสีเท้าเนี่ยเดินตัดหลังผมไปใหม่ไปหยุดที่พระแล้วสักพักผมได้ยินเสียงพระเริ่มสวดมนต์จิตปิโสขึ้นมาก่อนสักพักใหญ่ๆอ่ะมอมมอมไม่อยู่แล้วนะไปแล้วนะมอมมอมมอมแล้วก็วิ่งหายไปครับผมยังคิดว่าจาก73ติดเหลือ50 50มั้ยเงียบทั้งคู่เลยแต่คุณแจ็คใครมันจะแห่ปากตอนคืนทั้งให้พระทั้งวัดได้ยินอ่ะผมเริ่มแบบ50 50แล้วนะครับก็เสียงวิทามนั้นเดินมาอยู่ที่ผมแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานว่ามอมบ่ย่านผีบ่ผมก็ประมาณพระไม่กลัวผีหรอครับครับผมก็เงียบเขาบอกนู่นไอ้สองตัวนู่นวิ่งหางจิกตูดไปแล้วกลัวไหมล่ะผีเราอ่ะผมก็บอกว่าคือผมไม่กล้าลืมตาไม่อยากลืมตาถ้าเกิดใช่ก็ไม่อยากมีภาพจำครับแต่ผมตัดใจพูดอย่างนี้คุณใช่ไม่อยากเห็นคือแค่เสียงที่พูดแบบเป็นลมกอกหูเราอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าแต่แปลกคงจะคือสัญญาณเตือนภัยผมไม่ขึ้นคือมันไม่ขนลุกมันไม่อะไรอ่ะไม่คิดว่าถ้าลืมตาถ้าเป็นคนจะสีทั้งผ้าเหลืองเลยสีลงมาได้ลงตรงนี้เลยอ่ะผมก็พูดถึงว่าก็ตายแล้วอยู่วัดมาตั้งนานเขาสวดมนต์ทุกวันเขาแผ่ที่สวดกุศลทุกวันยังหลอกพระหลอกเนรหรออยากอยู่ตรงอยากอยู่ตรงนี้โชคกับโชคกันจะเลยใช่ไหมเออแล้วเขาก็หัวเราะประมาณว่าหม่อมรู้จักหม่อมรู้จักพูดนะถ้าพักเขาเหมือนกันพูดว่าหม่อมก็เป็นเสียงหนึ่งคือเท้าเดินมาโอ้อยู่ไม่ได้แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวโดนด่าแล้วก็เงียบไปแล้วก็เป็นเสียงของน้าผมไอ้หม่อมผมก็เลื่อนกายขึ้นมาบอกไม่โดนเหมือนเขาเลยนั่งวิ่งแหกปากไปอยู่ในกุฏิไอ้เนนนั่งร้องไห้อยู่ในกุฏิเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าผมแค่พยักหน้าแต่ก็ยังไม่คิดว่ามันประมาณไหนเขาบอกหลวงหน้าก็พาผมเดินกลับแล้วก็บนเล่นอะไรจนพี่ลุงพี่เลนจนเข้าไปในกุฏิเนนั่งอยู่มุมหนึ่งเอาจีวรคลุมหัวยังร้องไห้อยู่เลยแค่พระนั่งก้มหน้านี่หลวงหน้าผมก็เลยพูดว่าว่ามามันยังไงใครจะพูดก่อนหันไปทางพระก็ก้มหน้าหันไปทางเนนอ่ะเนนเริ่มว่ามาถ้าไม่พูดพรุ่งนี้เป็ดโปงมาบัดแล้วก็มาลงฉันเลยทั้งวันเนนก็เริ่มพูดว่าคือจริงๆเขาก็ตั้งใจรอผมแหละเอาแค่แต่ว่าไปนั่งแล้วก็สองคนก็จะแอบออกไปให้เหลือผมอยู่คนเดียวแล้วดูซิว่าผมจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เขาพูดเหมือนนี้กับผมก็คือว่าเขาได้ยินเสียงคนเตะกระป๋องแล้วก็มีเสียงพี่เท้าเดินมาทางผมแล้วเดินไปทางเขาเนนบอกว่าพอไปถึงก็ถามเนนเลยว่าดึกแล้วไม่นอนเหรอเนนมันนั่งอย่างเงี้ยไม่กลัวผีเหรอไอ้เนียนก็คือที่ผมได้ยินเสียงเขาคางคือแล้วเนียนบอกสักพักเขารู้สึกว่าเหมือนมีใครเขย่าไหวเขาเขาก็ลืมตาหันไปทางซ้ายมือเขาบอกเห็นเป็นคนแก่ฟันหลอยิ้มแล้วพูดว่าไม่กลัวผีเหรอเนียนเท่านั้นนะเจ้าเนียนก็ลุกขึ้นวิ่งหนีหายกลับเข้าไปเลยแล้วคราวนี้ก็มาถึงของพระเสียงที่เนียนตัดหลังผมไปหยุดที่พระก็มาถามพระว่าเอาเข้ามาหลอกผีตัวเองกลัวผีไหมว่าไงพระกลัวผีไหมก็พระก็เริ่มขึ้นอิจิโสทางนั้นก็บอกว่าแข่งกันสวดไหมล่ะพระ
พระสวดได้ผมก็สวดได้แล้วพระเขาบอกว่าเขามารู้สึกอีกตัวตรงตัวอีกทีตรงที่ว่ามีเหมือนแขนสองแขนจับเข่าเขาแล้วเขย่ากลัวไหมเลยเหมือนเอาหน้าคิดแก่หน้าคุณแจ็คพอพระลืมตามาก็เป็นคนที่บอกว่าร่างผอมๆปั่นหล่อแล้วก็ยิ้มว่าพระกลัวผีไหมเท่านั้นนะพระก็เจอวิ่งกลับเข้าไปนั่นคือสิ่งที่พระเล่าแล้วหลวงแม่ถามมาถามอ่ะแล้วเราล่ะผมก็พูดอย่างที่ผมได้ยินแต่ผมไม่ได้ลืมตาเนี่ยคือไงก็ไม่ลืมเรื่องอะไรผมต้องไปลืมให้ถ้าเกิดจริงผมก็ไม่อยากมีภาพจำหลวงแม่หลวงแม่เขาก็หัวเราะเขาก็เลยบอกว่าเองมีคำมีแต่สร้างเรื่องเอาอย่างนี้พรุ่งนี้จะพาไปดูว่าโดนใครหลอกอุ้งเช้าเราทำกิจทำอะไรเสร็จปั๊บหลวงนะเขาก็เรียกมากันทุกคนนั่นแหละไปท่านก็พาเดินไปที่ตรงหลังตรงที่เรานั่งฮะแล้วก็เดินตัดไปข้างหลังที่เป็นช่องท่านยื่นผ้าให้ผมอาหม่อมเช็ดรูปนั้นหน่อยดิคือรูปนานมากแล้วจนแบบว่ามันมีผมเคลิ้มหมดแล้วก็ค่อยเช็ดเขาก็ถามเนยใช่คนนี้ไหมไอเนยร้องใช่คนนี้แหละเขาก็ถามพระว่าใช่คนนี้ไหมบอกใช่แล้วก็พูดถึงว่าจะเจอตายแรงงานก็ไม่ไปไหนนะพระเจ้าแถวนี้ใครมาตรงนี้ก็โดนหมดเลยนะครับก็เจอเคยเป็นสัตว์ประหลาดที่จะอยู่ที่นี่จะอยู่มานานแล้วทีนี้หลวงน้าผมบอกเก่งกันนักดีพรุ่งนี้ไปทุดงกันดีที่ว่าจะเก่งกันแค่ไหนผมว่าตอนนั้นคือปลื้มเลยได้ไปทุดงอยากคือบวชพระสักครั้งหนึ่งผมจะขอได้ทำอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแล้วก็หันมาทางพระพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเตรียมนะไปเตรียมของพรุ่งนี้เช้าเราจะไปทุดงแล้วก็ถามไปชื่อเจ้าเนรด้วยเราไปด้วยเนรบอกไม่ไปเลยไม่บอกก็ได้จะรอให้พระเจดมาหลอกแล้วกันเอาไหมจะไปด้วยกันหรือไม่ไปสรุปไปหลวงน้าผมเขาก็เดินกลับผมบอกแล้วหลวงน้าเรียกผมว่าไปยังหม่อมผมบอกขอผมแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมตามไปพอเข้าไปหมดปั๊บผมก็นั่งลงที่เขาตรงนั้นผมก็เจอผมมาบวชนะผมมาอยากได้บุญผมต้องมาทำเหมือนอยากทำบุญให้พ่อให้แม่ให้หลายๆดวงวิญญาณที่ผมเคยเกี่ยวข้องด้วยเอาวิญญาณไปเจอทุกวันที่ผมแผ่ที่ส่วนกุศลผมจะมอบให้เจอด้วยทุกวันเหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องเมื่อคืนเราไม่ติดค้างกันนะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีการต่อกันก็เจอก็ไม่ต้องมีกรรมก็จบผมก็กลับมาเขาก็คือผมไม่เทริออกทุดงเนี่ยก็ให้เขาช่วยจัดช่วยนู่นช่วยนี่จนได้ของครบแล้วครับคืนนั้นผมนอนเข้านอนกันก็รุ่งเช้าเนี่ยถ้าฉันเช้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะครับได้ยินเสียงอยู่ที่หน้ากุฏิว่ามอมมอมออกมานี่หน่อยมอมคืนในฝันนะครับผมก็ลุกออกไปถ้าเห็นเป็นกระเจิดนั่งอยู่ผมว่ามีอะไรกระเจิดแกบอกว่าพรุ่งนี้จะไปทุดงเหรอบอกครับพรุ่งนี้ไปทุดงไปด้วยนะผมบอกว่าก็ไปด้วยทำไมไม่ไปขอผมก็ไปขอหลวงนะที่มาขอผมทำไมไม่เอาไม่เอาหม่อมอนุญาตผมถึงจะออกจากวัดได้แม่หม่อมให้ผมไปด้วยคือผมสงสารด้วยแหละคุณแจ็คผมก็พยายามเอาได้แต่ก็อย่าทำเหมือนอย่างที่เคยทำแล้วกันผมบอกนี่ก็ไปด้วยกันโอเคไปรุ่งเช้าทำอะไรเสร็จหลวงน้าพาเราออกจากวัดตอนแรกผมก็นึกว่าจะเดินไปตามทางถนนที่เราเหมือนเคยเห็นพระเดินทุดงปกตินะฮะท่านเดินตัดออกหลังรถหลังข้างวัดแล้วเลียบไปเรื่อยๆเดินไปกลางทุ่งนาคุณแจ็คนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่เห็นถนนเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆไปตามทุ่งนาทุ่งป่าตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นเราเดินไปจนถึงค่ำเราไปพักที่หนึ่งมันเป็นแบบว่าเหมือนสวนสวนยูคาลิปตัสคือใกล้มืดแล้วอ่ะใกล้มืดท่านหัวหน้าก็บอกปรากฏที่นี่แหละผมก็เริ่มกวาดใบไม้ต้อมใบไม้ทำนู่นทำนี่ให้มันมีที่ว่างหน่อยก็กดก็จะมีเป็นหลวงน้าก่อนแล้วก็เป็นผมแล้วก็เป็นเนนแล้วก็เป็นพระซึ่งห่างกันประมาณเกือบอาจจะ3 เมตรหรือ4 เมตรโดยประมาณนะฮะไม่ได้แบบนั่งติดกันเลยนะด้วยความเหนื่อยหลังจากนั่งสมาธิด้วยความเหนื่อยความเพลียแดดอะไรด้วยผมหลับไปตั้งแต่ตอนนี้ตัวมารู้ตัวอีกทีมอมตื่นจะลุกนะไถตัวลงไปมอมไถตัวลงไปครับ
คือผมหันไปเห็นเหมือนกระเจิดนั่งอยู่ข้างๆแล้วบอกให้ผมนอนแล้วไถตัวลงไปผมก็ไถลงไปหม่อมหันหลังหันหลังผมหันไปที่แบบโอ้โหเท่าฝ่ามือคุณแจ็คอะไรอ่ะงูเห่าเอองูเห่าเห่าครับยกคอสายหัวไปสายหัวมาคือผมอยู่ในไม่ใช่คารวาสถ้าเป็นคารวาสก็ออกไปรบกันได้ให้ผมทำไงออกไปตีงูออกไปไล่งูเลยมันก็ทำไม่ได้ผมก็นั่งอยู่ข้างในจะเอาไงวะคือหนึ่งผมกลัวว่าอีสานพ้นพิษไหมถ้าพ้นพิษระดับนี้ผมอยู่ใกล้เข้ามากสักพักหนึ่งไอ้ตัวที่เดินมาที่ผมเนี่ยล้อมไว้เป็นวงกลมห่างออกไปสักประมาณ2เมตรมันมีเสียงเหมือนใครย่ำทับ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 จนงูที่มันหันเห็นเรามันหันกลับไปไปสายหัวแบบหาทิศทางของเสียงสักพักใหญ่จนแบบว่ามันไม่เห็นน่ะถึงตัวแล้วก็ค่อยเลื้อยไปทางกดที่หลังง้าผมนอนอยู่ในใจผมคิดถ้าเข้าไปในนั้นคงได้ทำบาปคงได้ยอมทำบาปผมตอนจะเลิกมุ้งปรากฏว่าเขาตัดหายไปผมหันไปคิดเอ้าแล้วก็เจอไปไหนล่ะมึงจะหายไปได้ตอนไหนผมดูในผมมีนาฬิกาผมคลิกๆไปด้วยเอามาดูมันก็เกิดตีสามก็แค่ทำวัดเช้าแล้วสักพักใหญ่ๆหลวงนาคำตื่นอ้าลูกเพิ่งทำเดี๋ยวทำวัดเดี๋ยวจะพาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านคือก็ถัดไปนิดเดียวมันก็เป็นหมู่บ้านซึ่งก็มีวัดมีอะไรอยู่ในนั้นนะฮะผมก็เก็บหลังจากทำอะไรเสร็จผมก็เก็บกดเก็บอะไรเสร็จปั๊บหลวงก็ไปช่วยหลวงนาเก็บกดหลวงนาพูดขึ้นว่าพามาด้วยทำไมไม่บอกบอกเมื่อคืนข้ามไม่ได้คงมีคนเจ็บตัวนะผมก็เงียบก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำท่านเข้าไปอยู่บ้านฉันอะไรเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วเราเดินทางต่อมันจะสลับอย่างนี้คุณแจ็คนาท้องนาฮะสลับป่าท้องนาสลับป่าไปอย่างเงี้ยมันจะแบบเข้าผ่านหมู่บ้านนี้อาจจะมีป่าจนไปถึงที่ช่วงเย็นตรงนั้นมันเป็นแบบผมก็พูดไม่ถูกอ่ะมันไม่เหมือนมันมีต้นไม้แต่แทบจะไม่มีหญ้าขึ้นนะคุณแจ็คหญ้านี่ไม่ขึ้นเลยนะเป็นน้อยมากว่ามีหญ้าต้นไม้ก็แบบทางๆๆๆๆแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ปักอดที่รุ่งเช้าเราจะเข้าไปฉันข้าวที่หมู่บ้านนี้ก็เห็นหมู่บ้านยิบๆอยู่อ่ะตอนเริ่มเปิดไฟก็เห็นมีวัดอยู่ยังไม่ทำอะไรเสร็จลงนะก็พานั่งสมาธิพาสวดมนต์พานั่งสมาธิผมนั่งสภาอะไรได้สักพักนึงคุณแจ็คเป็นเสียงมอมมอมลืมตาหน่อยมอมครับมอมผมก็ลืมตาหันไปมองเป็นกระเจิดนั่งอยู่ข้างๆ อยู่ข้างนอกแล้วก็บอกนู่นนะมอมผมหันไปตามมือนั่งเป็นร้อยคุณแจ็คเห็นคนนั่งพับเพียบอยู่เป็นร้อยเลยผมก็เงียบเขาบอกเขามาขอบุญให้เขาหน่อยสิมอมคือคุณแจ็คผมบวชเมื่อวันเคยเนี่ยก็ใช่ดีได้เราจะทำยังไงอ่ะผมบวชเมื่อวันผมบวชเมื่อวันเคยสามวันเนี่ยครับผมก็จะให้บุญใครได้แล้วเป็นเงาดำนั่งเป็นแถวยาวไอ้ข้างหลังเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าหม่อมบวชใหม่อ่ะมันไม่มีบาปบาปน้อยหม่อมแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เขาได้ก็คือสัพเพนะฮะมันปกติแล้วก็สัพเพผมก็เงียบทำไงก็เริ่มแบบคุณแจ็คผมประมาณหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับไม่กลัวแต่ครั้งนี้มือสั่นเลยมีแบบสั่นทั้งตัวเหมือนแบบโอ้มันเยอะอะไรขนาดนี้ผมพอเริ่มสวดมนต์ปั๊บผมกำลังจะขึ้นยินเสียงหลวงนาพูดมาเบาๆว่าหม่อมเอาทุกบทที่ทำได้ทุกบทที่ว่าดีสวดอย่าให้ขาดอย่าให้ตกอย่าให้พร่องสวดไปแต่ผมไม่ได้ออกเสียงนะฮะเดี๋ยวทั้งเนมทั้งคลาสที่นั่งอยู่นู้นก็จะมานั่งบอกว่าอยู่ดีๆสวดลงอะไรตอนนี้เขานั่งสมาธิผมเริ่มสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไล่ทุกบทที่เราคิดว่าดีนั่นแหละขึ้นสัพเพก่อนแล้วกลับมาจบที่สัพเพพอสัพเพขั้นสุดท้ายกำลังลงเนี่ยมันเป็นเสียงประสานกันเนี่ยสาธุสาธุไอ้หัวที่มีผมมันตั้งคันทุกอย่างก็จะขนขาอย่างนี้ลุกขึ้นมาหมดเลยรู้สึกรู้สึกลืมตาขึ้นมาเงาที่หายมันก็ค่อยหายอาจารย์ไปครับพักหลวงนะพูดขึ้นว่าพอวันนี้แค่นี้ครับ
นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจำวัดไปเข้าไปในไปหมู่บ้านไปบิณฑบาตในหมู่บ้านครับลุงช้าผมเก่งขึ้นเนี่ยพูดว่าอย่างเงี้ยเมื่อคืนได้ยินแต่เสียงคนคุยกันน่ะผู้หญิงผู้ชายที่ไหนรู้คุยกันน่ะแล้วผมบอกว่าแล้วเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นได้ยินแต่เสียงเสียงช้าพูดแต่ว่าทั้งคืนได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมาผมก็แล้วขันมาถามว่าได้ยินไหมเสียงผมบอกไม่ได้ยินผมไม่ได้นิสานะผมไม่ได้ยินแต่ผมเห็นทั้งนั้นเองผมไม่ได้นิสานไม่อยากพูดอะไรมากแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านเดินบิณฑบาตนะครับเข้าไปในวัดซึ่งหลวงน้าผมก็คงจะรู้จักกับเจ้าอาวาสที่นั่นดีแหละท่านคันคุยกันสนุกสนานอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็มีชาวบ้านอะไรเริ่มเอาอาหารมาให้แล้วก็ถามเมื่อคืนไปนอนกันที่ไหนอย่างนู้นหลวงน้าก็บอกว่านอนตรงนี้ทุกคนก็บอกไปนอนได้ไงตรงนั้นเนี่ยเขาโดนกันหมดนะตรงนั้นคือที่เผาศพเก่าจากกองฟอนนะครับตรงนั้นบางที่เนี่ยเขายังเก็บศพที่แบบว่าเหมือนกับว่าตายผิดธรรมชาติตายโหงตายนั่นยังมีอยู่ข้างหลังแต่ผมไม่เห็นว่าเขามีอุโมงค์อยู่ตรงไหนคือป่าช้าแหละเราไปนั่งคุยไงคือป่าช้าเก่าแล้วผมก็เจ้าเนรก็บอกหลวงพี่เมื่อคืนได้ยินเมื่อคืนเลยเดี๋ยวเราก็ไปแล้วตอนนี้คิดอะไรมากครับฉันเพลนเสร็จฉันเท้าเสร็จอะไรเสร็จเราออกเดินทางต่อเดินไปถึงเกือบประมาณสักประมาณบ่ายกว่าถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามหลวงนะพอตัดจากป่าตรงนั้นทึบๆนะฮะเป็นป่าทึบๆที่เราเดินมันเป็นทางเล็กๆเหมือนทางคนแบบว่าคนหาของป่าใช่ไหมครับพอตัดออกมาปั๊บมันกลายเป็นแบบเหมือนมีคลองแล้วเป็นถนนใหญ่เลยอืมๆถนนแบบประมาณ4เลนใหญ่หลวงนะบอกเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้ก่อนพอข้ามไปเสร็จปั๊บหลวงนะก็พาเราเดินตัดขวาขึ้นไปประมาณน้อยกว่า200เมตรแล้วมันมีทางเข้าไปในป่าเนี่ยฮะแต่ข้างบนเป็นเขาหลวงน้าชี้บอกว่าเราจะไปจำวัดกันข้างบนนี้ผมมองเข้าไปไม่เห็นมีวัดเลยยังมีแต่เขาแต่ก็ไปเดินขึ้นไปจากตรงนั้นจากทางนั้นจนถึงข้างบนที่เราต้องไปจำวัดประมาณสัก4-5กิโลได้แต่มันเป็นทางชันขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่ามันมีคนมาแหละเพราะว่ามันเหมือนจะทำถนนได้เรียบร้อยแล้วเป็นดินลูกรังแล้วเราค่อยๆเดินขึ้นไปข้างบนบนเขามันจะเป็นลานกว้างเหมือนเขาเรียกว่าหินปูเลยฮะตั้งแต่และมีถ้ำอยู่แล้วท่านก็เรียกเหมือนท่านเรียกใครสักคนเนี่ยท่านครับก็มีพระรูปหนึ่งออกมาครับค่อนข้างจะแบบท้วมๆหน่อยดูแล้วทรงไม่เหมือนคนทางภาคอีสานถึงมารู้ทีหลังว่าท่านเป็นคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะท่านจำวัดอยู่ที่นั่นในนั้นจะมีพระอีกสองรูปนะฮะท่านอยู่หน้าผมก็เลยบอกว่าอ่ะวันเนี้ยบอกถึงเจตนาการมาจะให้พวกผมมาประจำวัดที่นี่ประมาณสัก2-3อาทิตย์แล้วถึงจะกลับตกลงเราเข้าไปในนั้นจนถ้ำค่อนข้างแบบลึกประมาณ10กว่าเมตรแต่ไม่มีทะลุไปไหนนะเป็นตันอยู่แค่นั้นจะมีหนึ่งพระมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วก็มีพระหนึ่งรูปหนึ่งพระแต่อยู่รูปหนึ่งท่านก็จัดว่าให้พวกผมนอนอยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้วันนี้จบแค่นี้ได้ไหมคุณแจ๊วันหลังค่อยมาเล่าต่อเรื่องหลอนวัดถ้ำกันทำไมอ่ะมันยาวเหรอพี่สองชั่วโมงก็ไม่จบจริงไหมไม่จบเลยอ่ะ นี่กลัวเลย พอบอก2ชั่วโมงไม่จบนี่ผมจะบอกว่าอ๋อพี่แพทครับพอดีทีมงานผมไหว ดูหน้าแบงค์ อย่าเลยพี่ไม่ไหวแล้วรู้ อ๋อโอเคเท่ากับว่าอันนี้คือบวชมาแค่ไม่กี่วันตัวของพี่แพทต้องออกไปทุดงแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เหมือนกับว่าตะเจิดคนเนี้ยเขาก็ตามมาด้วยเหมือนแกจะตามมาช่วยซัพพอร์ตเพื่อแกจะได้รับส่วนบุญใช่ครับต่อจากพี่แพทที่พี่แพทกำลังจะทำแล้วก็หลังจากที่ย้ายออกมาจากที่ทุดงที่เป็นป่าช้าหมายถึงว่ามาถึงตรงถ้ำตรงเนี้ยเจออีกเหตุการณ์หนึ่งคืนนั้นเลยใช่ไหมแต่มันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมมันเป็นเรื่องของข้างล่างในหมู่บ้านครับคืนนั้นเขาก็มาเลยฮะคืนนั้นเขาก็มาเลยคือได้ยินกันทั้งหมดนะทั้งพักทั้งทุกคนได้ยินกันครับแล้วก็ค่อนข้างจะรีกระถอนเลยข้างล่างหมู่บ้านว่าเขาโดนกันมาเป็นปีแล้วถ้าเราย่อเรื่องเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ถามพี่แพทก่อนก็
คือเรื่องนี้คุณแจ็คมันจะต่อไปอีก3เรื่องจากเรื่องนี้คุณต้นจะย้อนกลับไปได้อีก3เรื่องมันจะเฉลยไปถึงตอนที่ว่าย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมมาถึงเมืองไทยใหม่ๆอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเขานั้นเข้าใจแล้วถ้าเรื่องนี้มันจะย่อโอ้โหอีก3เรื่องมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันคือผมประเมินว่าเรื่องประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ก็เกือบ2ชั่วโมงนะฮะอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้น ครั้งหน้าพี่แพทเอางี้นะสัญญากันนะพี่นะครั้งหน้าจัดให้ครบเลยนะพี่นะเอา3ตอนจบเลยใช่ไหมเอา3ตอนจบเลยโอเควันนี้เท่ากับว่าเรามาเกริ่นเรามาเกริ่นอันนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเควันนี้เรามาเกริ่นว่าหลังจากที่เหตุการณ์เรื่องของนางในดงกล้วยจบไปบตัวของพี่แพทเนี่ยต้องมาบวชพอบวชได้ 2-3 วันเจอละโดนละกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งออกธุดงทั้งมาเจอผีตาเจิดทั้งได้ลองทดสอบจิตใจต่างๆพอหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ออกไปธุดงเนี่ยมาอยู่ที่ถ้ำจากนี้ไปมันยังมีอีก3เรื่อง3เหตุการณ์ถูกไหมฮะที่เราจะยาวไปเรื่องนี้มันจะไปเป็นจุดเริ่มต้นของนางในดงกล้วยก็ดีอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ครับผมเอาที่พี่แพทสะดวกนะครับถ้าพี่แพทบอกว่าเอ้ยมันยาวไปเดี๋ยวมันจะตีห้าหกโมงแล้ววันนี้วันจันทร์ด้วยอ่ะผมว่าไม่มีปัญหาทีมงานคุณแจ็คเอาไหวไหมน้องดีดีเฮ้ยถ้าดูจากเวลาจริงๆเนี่ยผมว่ามันอยู่สักผมว่าพี่แพทน่าทำจบได้ประมาณสักตีห้าครึ่งได้ป่าววะไม่รู้เอาไงอ่ะผมเหรอผมมาได้ผมก็ตัดบางส่วนออกที่มันไม่ต้องไปลงรายละเอียดดีเทลลึกลงไปมากขนาดเสียดายพี่แพทเสียดายมันมาสุดตรงนี้แล้วนะพรุ่งนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้นอนกันได้พรุ่งนี้หยุดกันอยู่แล้วทุกคนเลยโอเคมีเสียงฮึมฮำด้านนอกเสียงดังนะเรานะเสียงดังนะพี่แพทมาต่อพี่หลังจากที่เข้ามาในถ้ำโอเคหลังจากที่เข้ามาในถ้ำเนี่ยเราควรมาถึงสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับก็ฟังท่านผมขอเรียกว่าอย่างนี้นะฮะระหว่างผมขอเรียกเป็นหลวงนะแล้วก็หลวงพ่อพระถ้ำแล้วกันนะครับหลวงพ่อพระถ้ำท่านแนะนำไว้ให้เรานอนตรงนี้นะตรงนั้นนะตรงนั้นนะท่านก็มีเหมือนมีคนมาจำวัดกับท่านบ่อยเช่นผมเข้าใจว่าหลวงนะผมเนี่ยต้องสนิทกับท่านมากแหละผมว่าพาเรามาเนี่ยคือหลังจากที่เสร็จเรื่องนี้ผมคิดว่าหลวงน้าอาจจะคิดให้ผมมาพูดตรงกับท่านตั้งแต่แรกแล้วแต่บังเอิญก็มาเกิดเรื่องนี้ก่อนก็เลยลากคนอื่นมาด้วยเลยเท่านั้นเองนะฮะคืนแรกระหว่างที่เรานอนกำลังสักประมาณสองทุ่มเราเริ่มทำวัดแต่มีนั่งสมาธิระหว่างที่นั่งสมาธิคุณแจ็คมันเป็นเสียงดังเลยกลายเป็นตีนเขาว่ะครับแล้วมันขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามันอยู่แค่ประมาณไม่หลังถ้ำข้างถ้ำแต่ผมได้ยินเสียงกระเจิบโวยวายแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปหรือจะให้ไล่จะเอายังไงพักเหมือนจะเกิดหายไปทางนั้นแต่ยิ้มเหมือนเจ็บปวดนะฮะแล้วก็เป็นเสียงหลวงพ่อพระท่านพูดว่าแต่ก่อนมาเนี่ยก่อนจะเสียงจะมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหมือนสาบแบบคุ้งเข้ามาก่อนถึงได้ยินเสียงวีดหลวงน้าก็พูดว่าทุกทีมาเดี๋ยวเสียงวันนี้มาทั้งกลิ่นทั้งเสียงเนี่ยหอมพระใหม่เหรอท่านพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยพวกเราก็เงียบเนรน่ะที่นั่นที่อยู่นี่อย่างเงี้ยเริ่มขยับละเริ่มอยู่ไม่สุดแล้วหลวงน้าผมก็ถามว่ามาเขาก่อนไม่เห็นมีเขาบอกว่ามันมาได้ปีนแล้วคันนี้ด้วยความอยากรู้เราก็ยังผมก็ไม่กล้าถามนะเพราะว่าเราขึ้นมาก็โอเคเดี๋ยวค่อยเราเริ่มลงบินทบาทครั้งที่เราบินทบาทจะได้เสียงชาวบ้านพูดกันว่าได้ยินไหมมันไม่ไปสักทีจนเรามีชาวบ้านมาบอกหลวงนะผมว่าช่วยหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะเป็นปีแล้วครับผมจะเล่าถึงคนคนนี้นะฮะผมให้คนคนนี้ชื่อว่าโชติเนี่ย
พ่อแม่มีร้านขายของชำแล้วก็มีนาเยอะเอาเป็นว่าก็มีกระตังอ่ะแต่สปอยลูกลูกเนี่ยก็ค่อนข้างดื้อพ่อขายของชำแม่ขายของชำก็ชอบขโมยของเนี่ยเอาไปให้เพื่อนแล้วก็ทำตัวเป็นขาใหญ่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะขาใหญ่บาปแรกของโทษก็คือแอบขโมยของเลยวิ่งออกนอกพ่อเห็นวิ่งออกนอกถนนไปพ่อเขาวิ่งตามพ่อโดนมอเตอร์ไซค์ชนตายอุ้ยนั่นคือบาปแรกบาปไหมล่ะคุณแจ๊คบาปมากนะฮะทำให้พ่อตายนะครับอันนี้ที่ผมย่อให้นะตัวกระดึกมากมันเลยอินดีเทลเยอะนะฮะยิ่งโตขึ้นเจ้าโชคดียิ่งเกย์จากที่แบบแค่ขโมยของก็ขโมยเหล้าเบียมันจะเหลือกำไรอะไรอะคุณแจ็คจากบ้านที่ฐานะดีมันก็เริ่มแย่บังคับให้แม่ขายนาขายเท่าไหร่แม่ซื้อของออกมาเท่าไหร่ก็ขโมยจากที่เคยมั่งมีมันเริ่มไม่มีบังคับแม่ให้ไปหาเงินซื้อเหล้าให้ไม่ได้จากแม่ยนบุกถ้าไม่ได้จากแม่ยนบุกอะคุณแจ็คต้องได้ขายนาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอจนคุณแม่เสียด้วยความที่ตัวเองหนึ่งไม่เรียนเกเรเริ่มลักขโมยจากลักขโมยชาวบ้านเปลี่ยนไปลักขโมยของในวัดเงินที่พระเก็บไว้ตามตู้ตามอะไรก็ไปขโมยกินเหล้าก็หนักอะไรก็หนักจนครั้งสุดท้ายที่เขาเจอคือไปนอนตาอยู่หน้าเมนในวัดด้วยกับกินเหล้าเยอะเขาบอกวันที่ทำงานศพคือไงชาวบ้านก็ต้องเผาให้อะฮะมันยังไงอ่ะพ่อแม่เสียหมดแล้วเขาก็เผาให้ผมวันที่ป่องไฟขึ้นสุดท้ายที่ขึ้นจากเมนขึ้นไปเขาบอกเขาดีจิตมันและหายไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยเสียงนี้จะวีดทุกครั้งเฉพาะวันโกนกับวันพระซึ่งวันที่พวกผมไปถึงคือเป็นวันโกนพอดีนะฮะคือวันรุ่งขึ้นเขาก็มานะไม่ใช่ไม่มานะวันรุ่งขึ้นเขาก็มาก็วีดมาอย่างเงี้ยจนผมคือคุณแจ๊คผมอยากเห็นจริงๆนะถ้าผมไม่อยู่ในชุดผ้าเหลืองนี่ผมจะวิ่งออกไปดูเลยว่าไอ้ที่เขาว่าตัวสูงเท่าต้นตาลปากจู๋มือใหญ่อยากเห็นตามากแต่ก็ไม่กล้าออกไปแต่ทุกวันเราก็จะเจออย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยผมอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ3อาทิตย์หลวงน้าท่านก็ไม่ทำอยู่นะบอกว่ามันทำไม่ได้จำแบบนี้ไปทำเขาไม่ได้เขาต้องรักของเขาเองแต่มีอยู่วันหนึ่งผมฝันเห็นกระเจิดคือในใจคำที่หันอยากเห็นทั้งเลยอยากเห็นกระตาผมก็ปั่นเห็นกระเจิดกระเจิดบอกว่าจะไปเห็นทำไมของแบบนั้นมันไม่ได้เจริญหูเจริญตาหรอกแต่ใจอยากเห็นเขาบอกข้าอยากเห็นนะข้างหลังถ้ำมันเป็นจอมปลวกอยู่เขาบอกว่ามีจอมปลวกใหญ่อยู่เอาเครื่องเส้นกับธูปหนึ่งดอกไปช่วงพบค่ำแล้วลองจุดเชิญดูสิจะมาให้เห็นไหมผมก็จะเทียนแต่ก็อุตส่าห์ทำนะอยากเห็นก็เอาทูบไปหนึ่งดอกเอาของเส้นของอะไรเสร็จแล้วก็จุดเชิญรู้ชื่อแล้วนี่เรียกเมนมาด้วยพระมาด้วยพอจุดได้สักพักมันเป็นลมแบบวูบมาแล้วเป็นกลิ่นสาบเน่าเหมือนกลิ่นศพอะฮะเน่ามาแต่ไม่เห็นตัวนะฮะเมนนี่หายไปเลยพระเขาบอกไปเถอะไปเถอะคือผมยังหันหลังไปดูไม่เห็นแต่เห็นเหมือนมีอะไรเป็นลมบุบมาอย่างเงี้ยครับไม่เห็นไม่เป็นไรเราอยู่ตรงสามอาทิตย์แต่เป็นวันที่ผมต้องกลับวันที่ผมต้องกลับเนี่ยเราไม่ได้เดินทางกลับคือจะมีรถมารับก็อีกประมาณไม่เกิน3 วันผมต้องถึงเวลาเสร็จแล้วนะฮะคืนนั้นผมฝันว่าจะเจิดมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วที่ผมบอมเอามาคุยกันหน่อยผมก็ออกไปเขาบอกว่าพรุ่งนี้หม่อมจะกลับใช่ไหมผมบอกกลับเราไม่ไปด้วยนะผมอ้าวทำไมอ่ะเราอยู่ที่นี่แล้วเราสบายดีนะจากสภาพที่ผมเห็นครั้งแรกๆจะเจอค่อนข้างผอมดำวันนี้เขาดูดีขึ้นเนี่ยมันแตกดูเหมือนมีคนอิ่มผมคิดอย่างนั้นนะผมบอกแล้วแต่เราเจอด้วยกันไม่กลับเขาไม่กลับผมก็บอกงั้นผมไปนอนแล้วผมหันหลังนอนเสร็จปั๊บก็เจอพูดขึ้นมาว่าเจอก็คือเท่าไหร่วะเถอะคือคนอีสานเรียกเด็กผู้ชายนะเ
ธอจำเราไม่ได้เหรอผมก็หันกลับไปคนที่เรียกผมเถอะมันมีอยู่บ้านเดียวคือบ้านคุณตาผมครับเขาจะเรียกผมเถอะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ผมบอกผมจำไม่ได้ไปถามแม่ดูสิว่าเราเป็นใครครับผมก็กลับไปถามแม่มันเลยกลับย้อนไปถึงตอนที่ผมกลับมาจากเมืองนอกแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไม่อยู่กรุงเทพสักวันสองวันก็มาอยู่ที่บ้านคุณตาซึ่งบ้านคุณตาเนี่ยจะอยู่แบบในตัวเมืองนะฮะแต่จะอยู่นอกชานตัวเมืองออกไปแบบคือว่าหมดตรงนี้ก็คือสุดเข็ดเมืองละข้างนอกก็เป็นป่าบ้านก็จะเป็นบ้านลักษณะแบบบ้านชั้นเดียวนะยกพื้นแต่ใหญ่มากเพราะว่าคุณตาผมเนี่ยเขาทำวงหมอลำแต่ว่าเป็นวงหมอลำดังอ่ะในจังหวัดดังนั้นนอกจากท่านเป็นวงหมอลำแล้วท่านเนี่ยยังเป็นครูสอนหนังสือและก็ยังเป็นหมอธรรมด้วยคราวนี้ด้วยความที่ผมกับน้องเนี่ยผู้ชายก็ไม่ได้ผมหกประมาณสักหกขวบน้องผมประมาณ3ขวบได้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราจะเล่นกันอยู่หลังบ้านเราจะถูกให้มานอนอยู่เป็นห้องสุดท้ายของหลังบ้านซึ่งแต่ก่อนบ้านมันจะเป็นป่าหมดเลยนะแล้วแต่จะมีลานโล่งลานดินอ่ะเราก็เล่นกันผมกับน้องก็จะเล่นกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันเล่นตัดทรายมั่งตัดอะไรมั่งจนมีอยู่วันมันมีเสียงอย่างนี้แล้วเหมือนมีอะไรปะทะผมกำลังจะเดินเข้าบ้านเพราะมันเย็นมันมืดแล้วผมก็บอกป้าเข้าบ้านถ้าเราอยู่เมืองนอกเข้าบ้านก็คือเราวิ่งสามารถใส่รองเท้าแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านไปได้เลยครับแต่เมืองไทยอ่ะเราถูกสอนว่าเราต้องล้างเท้านะก่อนขึ้นบ้านผมก็ล้างเท้าผมก็หันแล้วมันมีเสียงเนี่ยวิ่งแล้วก็เงียบไปผมก็เห็นที่ไปดูเสียงอะไรวะก็ไม่รู้ก็หันจะไปล้างดึงน้องมาจะล้างเท้าไอ้น้องผมเป็นตาแข็งครับผมดึงปั๊บมันกระชากมือกลับผมถามเป็นไรผมก็เดินไปดึงไหนมันกระชากเลยผมกลับอีกมันทิ้งหน้าด่าหรือผมได้ภาษาที่ผมไม่เคยได้ยินบนโลกนี้ผมอะยังพูดไทยไม่ได้ภาษาไทยก็ฟังไม่เข้าใจผมก็ยืนงงพอจะเดินเข้ามันก็ชี้หน้าผมอีกด่าผมก็เลยเรียกแม่ตะโกนเรียกแม่แม่ก็ลงมาพอแม่บอกอ้าวเป็นอะไรลูกพอเดินเข้าไปจับลูกจับน้องผมมันก็ร้องแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ด่าแม่ผมคราวนี้แม่ผมหน้าเสพเกิดครับแต่ก็วิ่งขึ้นไปไปบอกให้ไหนบ้านคนที่ลงมามีอยู่สามคนมีคนหนึ่งชื่อประหักมีคนหนึ่งดีสองคนเป็นน้าชายผมประหักเนี่ยเป็นคนยืนคุยกับน้องผมด้วยภาษาที่ผมไม่รู้จักครับแล้วอีกสองคนแล้วเหมือนเขาพยักหน้ากันบอกว่าให้ต้อมน้องผมเอาไว้พอเผลอปั๊บเขาก็อุ้มแล้วเอาเข้าไปในห้องเอาน้องผมวางไว้ในมุมห้องมันดิ้นมันแหกปากมันด่าชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วตาหักนี่ก็เดินไปตามคุณตาผมกลับมาคุณตาผมกลับมาถึงก็มายืนมองเขาตอนนั้นผมไม่เข้าใจนะคุณตาที่ความภาษาได้จะรู้ว่านี่คือท่าทางที่เขาทำอะไรทันได้ขันแม่น้องเป็นไรแม่บอกเฉยๆไม่ได้ยินคุณตาผมเดินออกไปสักพักหนึ่งคุณตาหักเดินออกไปด้วยตาหักเดินกลับมาเข้ามาก่อนเอาอะไรสายดำๆมาคล้องที่คอผมซึ่งผมมารู้ตอนหลังมันก็คือไอ้สายล่องหมาคุณแจ็คแต่มันคล้องด้วยเนี่ยนางขยายนิ้วดำไม้นิ้วดำมาคล้องไว้ที่คอผมและอันหนึ่งเขาถือไว้ในมือคุณตาผมเดินย้อนกลับเข้ามาแล้วเริ่มสวดอะไรทุกอย่างนี้เหมือนเคี้ยวหมากและแกก็ว่าป้ายที่จะขาดผมเนี่ยนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่ชอบหมาแล้วแกก็เดินไปที่น้องชายผมเหมือนจะคือคุณแจ็คผมรู้แต่ว่าเขาบ่นอะไรกันวะครับมันบินบังบินบังบินบังบังมันบ่นกันแล้วเขาก็เอาไอ้หมากเนี่ยกดลงบนที่แล้วขาดน้องผมระหว่างที่กดเนี่ยปะหักเนี่ยเอาสายนั้นคล้องคอแล้วนั่งทับน้องผมร้องตีนิ่งไปเลยสักพักตบตื่นคำแรกที่น้องผมพูดคือหิวข้าวแม่หิวข้าวเนี่ยแต่คือความที่ผมไปฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกับทางแม่เขาเป็นอะไรกันครับมันมีเสียงนี้ดังอยู่ข้างหลังทุกคนก็หันกลับไปผมก็พุ่งออกไปด้วยอยากรู้ก็โดนน้าชายดึงที่เสื้อกลับมาแล้วบอกอยู่ตรงนี้มันดึงผมก็เลยไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างก็มองเห็นว่าเป็นนกตัวใหญ่ๆอยู่ตัวนึงครับคือตอนนั้นผมแยกไม่ออกครับว่ามันนกคู่นกอะไร
ือเราก็พอจะรู้ว่านกพูดคงประมาณนี้แหละเป็นจริงๆคือนกแสกนกแสกร้องอยู่ใช่ใช่ครับครับคุณตาตาหักเนี่ยยืนมองสักพักเขาก็เดินกลับเข้าไปในบ้านตาหักเดินออกมาพร้อมกับมีดเหมือนกริดแล้วคุณตาผมออกมาพร้อมกับปืนตาหักเดินไปใต้ที่นกเกาะอยู่แล้วก็เอากริดปักลงปักลงใต้ขนาดนั้นแล้วแจ๊คือผมฟังดูเขาบ่นอะไรกันบ่นกันบ่นกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณตาผมเดินออกมาก็ยกปืนขึ้นมานะปืนยาวนะแล้วก็บ่นบ่นทำไมก็บ่นอะไรกันวะแล้วคุณตายกปืนขึ้นแทนที่จะหันไปที่นกแต่หันที่ตรงข้ามนกแล้วก็ยิงปั้งนกร่วงอ่ะตอนแรกที่เขาหันไปทางนี้ผมก็จะบอกเพื่อนจะบอกคุณตาไอ้นกหนีมาอยู่ฝั่งนี้นาคาผมก็มือปิดปากแล้วบอกจุ๊จุ๊หนูก็จุ๊ไม่ต้องพูดเอาปั้งครับไอ้นกนั้นหล่นยิงปั๊บผมก็หันไปมองคุณตาเขายิงอะไรวะหันจะไปที่นกไม่มีนะคุณแจ๊แต่เป็นห่อผ้าขาวๆหมุนหมุนห่อนึงซึ่งเห็นจะหักหยิบขึ้นมาแล้วก็บ่น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 อีกแล้วแล้วก็ไปให้คุณตาผมคุณตาผมก็บ่นบ่นแล้วก็แกะออกคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วเหมือนกับเขาก็บอกนะให้ป้อมทุกอย่างป้อมใบไม้แถวนั้นนะแล้วก็จุดไฟแล้วก็เขาก็โยนไอ้นี่ลงไปมันเหมือนลักษณะที่เราโยนพวกฟอสฟอรัสใส่ไฟแล้วมันเนี่ยแล้วผมยังก็พูดกันบอกแม่เขาไม่มีอะไรแต่ผมบอกแม่ผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรคราวนี้ผมจะมาพูดถึงตาหักนะฮะครับผมเน้นที่ตาหักนะตาหักเนี่ยเป็นเสี่ยวกันกับอาผมโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กเรียนหมอทำมาด้วยกันตั้งแต่เล็กความที่พอคุณตาผมทำวงหมอลำเนี่ยแกก็เหมือนเป็นลูกมือคุณแจ็คคงจะเคยได้ยินเหรอการที่ว่าเป็นหมอลำเนี่ยบางทีมันออกไปถางถิ่นมันโดนลองของบ่อยครับอันนี้เราเคยได้ยินโดนคู่แข่งวันนี้ก็โดนลองของคือเขาส่งคือเรื่องนี้ผมมาเล่าแฉว่าคือเขาส่งของมาลองครับบังเอิญน้องผมอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเห็นน้องผมหน้าหม่ำวันนั้นที่ปล่อยมาคือผมคลายกะมาเล่นแต่พอดีเข้าน้องผมก่อนครับอันนี้ตาหักเนี่ยตอนที่แบบแกมาช่วยในวงดนตรีจนวันหนึ่งเนี่ยแกได้แฟนอายุเด็กหน่อยเด็กแบบลูกเลยอ่ะคุณแจ็คทุกคนก็คิดว่าแกทำของใส่ต้องแกแหละเพราะแกเล่นของเป็นแกน่าจะทำของใส่แกก็ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านคือไปแบบผู้หญิงจริงๆเนี่ยคือโดนผู้หญิงหลอกคุณแจ็คแกเป็นคนมีฐานะนะไม่เคยมีเมียไม่เคยมีแฟนแกเก็บเงินได้เยอะจนทางบ้านนั้นหลอกเป็นเงินแกหมดทั้งที่มาที่มีที่ดินอื่นขายเนาะให้ทางนี้ทองเงินหมดทางนี้เฉียดหัวออกจากบ้านแต่ก่อนที่จะเฉียดหัวออกจากบ้านเนี่ยผมตอนนั้นอีบ้านผมจะอยู่สักประมาณม.2ผมกลับไปพอดีกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดเลยคือทุกปีเทอมผมจะไปอยู่แล้วผมนั่งอยู่ก็คุณน้าผมก็เดินเข้ามาบอกแม่อยู่ไหมผมบอกว่าอยู่ข้างบนเรียกแม่ให้หน่อยก็ลงมาเก็บครับพอแม่ผมร้องน้าชายผมร้องไห้เดินก็ไปกอดแม่ว่าพ่อตายแล้วผมกับคุณแม่เนี่ยก็ไปวันนั้นเลยก็เห็นว่ามีศพร่างของคุณตาผมนอนอยู่ในมุ้งสุ่มทุกคนก็ถามว่าจะเจอไปไหนไม่ใครจะเจอบอกเดี๋ยวคงมาแหละก็ขับไปยาวสักประมาณเกือบชั่วโมงนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาซึ่งตอนนั้นผมจำไม่ได้นะตอนระหว่างที่ผมเคยเห็นกระเจี๊ยบตอนเด็กกันเนี่ยผมจำแกไม่ได้นี่แต่ว่าแกก็มาจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยตอนแรกผมโน้ตลุงด้วยซ้ำมันคิดว่าขาเรียกมาป่าเป็นภรรยาแกเดินก็มาถึงใจก็คลี่เท้าพังพังพังพวกมึงไม่ได้บอกกูว่ามันโดนของย้อนใส่ตัวเนี่ยเขาใส่ก็ลองมันเอาออกไม่ได้เหมือนทั้งไม่บอกกูแกก็เลยเปิดดูแกก็ได้หัวแกก็กดอยู่ที่หัวมึงดีทำไปทั้งตัวเขาบอกว่าเป็นแค่สองวันเสียเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะย้อนคืนมันตายทั้งโคตรแต่เขาบอกว่ามันไม่มีทางก่อนนี้ต้องเก็บศพได้อย่างน้อย5ปีเดี๋ยวแกทำพิธีถอนให้คือเผาตอนนี้ก็เผาไม่ได้คือศพคุณตาผมตรงจะไปถึง5ปีแกก็ทำพิธีนู่นพิธีนี้แล้วแกก็เดินมาหาผมคือตอนวันนั้นที่ตอนที่มีเรื่องครั้งแรกที่เข้าน้องผมแกเดินมาอุ้มผมแล้วพูดอะไรกับผมนึกว่าผมไม่รู้ซึ่งแม่มาบอกที่หมอที่หลังว่าไอ้นี่คือขอนะ
มันจะถ่ายทอดให้หมดเลยทุกวิชาที่คุณเขาบอกเป็นตาผมมันมีแล้วมันมีลูกมันสองคนแล้วที่จะรับเดี๋ยวจะเอาไว้นี่แกเห็นผมแกเดินมองหน้าจำเราได้ไหมผมว่าจำไม่ได้พร้อมเมื่อไหร่บอกนะบอกไม่บอกเป็นพิธีส่งของคุณตาเนี่ยผ่านไปแล้วเอาคุณตาเก็บไว้ก่อน5 ปีก็เจอตาหักเนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านครับแล้วถูกเมียทิ้งแกก็เรียกเดินแทนที่จะแบบว่าคือเอาจริงนะคุณแจ๊คถ้าเขาจะทำผมเชื่อว่าตายหมดบ้านแต่เขาเรียกไม่ทำครับเขาเดินข้ามมาที่วัดก็มานอนอยู่ที่วัดกันมาเป็นลูกศิษย์วัดเลยอ่ะจะกลับไปหาเพื่อนเพื่อนก็เสียแล้วหลานทุกคนที่ขับรถไปเขาก็ไม่ได้ทำแล้วทุกคนต้องมีงานการเป็นข้าราชการบ้างเป็นนางพยาบาลบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยครับแกก็เลือกอยู่ที่นั่นผู้ชายแพ้ใครผู้หญิงกินแต่เหล้ามันโซมเงี้ยเรื่อยโซมเงี้ยเรื่อยแกอยู่จนสับเปลือกเก่าเสียแกก็พอดีวิชาคมแกก็รับหน้าที่สับเปลือกต่อไปเลยจะเป็นตั้งอยู่ประมาณ4-5 ปีก็มาเป็นโรคปอดแข็งตายจบแกก็อยู่ที่นั่นอะฮะจนวันนึงผมไปนั่งสมาธิตรงนั้นแกเป็นคนที่เดินมาถามว่ามอมยามผีบอกตาหักแต่เกิดคือคนเดียวกันครับอ๋อคนคนเดียวกันคือแต่ว่าเป็นคนแต่พวกผมจะรู้จักแกในนามของตาหักเพราะคุณตาเรียกเขาว่าไอ้หักด้วยความที่นิสัยยอมหักไม่ยอมงอครับนั่นแหละด้วยความที่ยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยเขาก็เรียกตักนี่นะผมไม่รู้ผมไม่คุ้นชื่อคำว่าตาเจิดแต่แกถามว่าจำแกไม่ได้เหรออืมอืมแล้วที่ผมเจอแกจะผอมมากแต่ที่เคยเห็นเขาแกผู้ชายร่างใหญ่ๆจะดูผอมมากเลยผมย้อนกลับไปนะหลังจากวันนั้นที่เราเสร็จเรื่องทุกอย่างแล้วจบทุกอย่างแล้วเราอยู่บ้านคุณตาคิดว่าอยู่แค่3 อาทิตย์พอแต่โอเคแม่บอกงั้นเราจะอยู่บ้านคุณยายก็นั่งรถออกไปบ้านคุณยายคุณแจ๊คเด็กกำลังซึ่งมาจากเมืองนอกจะเป็นมา2-3 อาทิตย์ต้องมาเดินต้องมาวิ่งการขุ่นลุกลังตลอดทางเข้าไปถึงหมู่บ้านคุณยายนั่นเป็นแบบให้คุณแจ็คนึกถึงสมาร์ทเพราะไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาไม่มีห้องน้ำแล้วทุกบ้านเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวดำๆเลี้ยงที่ใต้ถุนบ้านผมไม่รู้จักกับตัวอะไรว่าเขายาวก็คือเลี้ยงปลาที่อยู่บ้านนั่นคือผมต้องไปอยู่บ้านแบบอย่างนั้นก็ไปถึงบ้านคุณยายก็ไม่ใช่เป็นบ้านที่มีฐานะคุณแจ็คเขาก็มีห้องนอนแบบห้องนอนใหญ่ที่มีลูกเขาอยู่ด้วยผมเก็บผมที่น้องสาวแม่ผมนั่นแหละครับส่วนพวกผมได้นอนอยู่ตรงระเบียงประจำนี่นอนตรงระเบียงนะตรงนั้นฮะลองคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่แค่สักไม่เกิน2 อาทิตย์เดี๋ยวคุณพ่อจะตามมาจากต่างประเทศนะครับก็จากเด็กนอกก็เป็นเด็กนอกสมบูรณ์แบบผมจะได้ถูกให้คนเผื่อญาติที่อายุได้เรื่อยๆดูแลเช้าผมก็ขี่ควายลงทุ่งไปกับเขาแต่พูดกันไม่ได้นะแต่เขาให้ทำอะไรก็ทำเขาทำนี่ผมก็ทำเขาทำนี่ผมก็ทำน้องผมมาไม่ได้ให้ไก่ด้วยเพราะว่ายังเล็กอยู่ก็จะมีคนดูแลอยู่ทางนี้ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งมันฟ้าผ่ากลางบ้านผมนะจ๊ะมันมีข่าวมาจากต่างเมืองนอกว่าคุณพ่อผมประสบอุบัติเหตุแล้วหนักชนิดที่เรียกว่าเอาแง่ไอ้เรื่องนี้ใหญ่ขนาดที่ว่าเซเลนเองถ่ายทอดได้ทั่วโลกนะฮะแต่คุณพ่อผมสาหัสขนาดที่ว่าต้องนอนอยู่ที่สเปนรักษาตัวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2 ปีเพราะว่าไขปลาทั้งหมดหักกระดูกซี่โครงร้าวหักหมดแขนหักแต่ที่หนักที่สุดก็คือการโดนสะเก็ดของเหล็กที่ระเบิดอัดเข้ามาแขนเป็นล็อกตัวเท่ามือก้อยพุ่งเสียบเข้าตายคือการที่เราจะที่อีกหนึ่งอาทิตย์เราจะกลับไปอยู่ที่เชฟมันไม่ละคุณแม่ผมกลายเป็นว่าต้องมาประจำเข้าไปในเมืองเพื่อคอยมาโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์สมัยก่อนมันต้องโทรที่ศูนย์ไอ้โทรที่องค์การไอ้โทรโทรศัพท์ของเขาที่อยู่ติดกับไปรษณีย์แต่ก็ต้องโทรตอนกลางคืนด้วยเพราะเวลามันต่างกันคุณแม่ผมก็จะอยู่ที่แม่เขาเลยผมไปถามว่าแม่จะเอาน้องไปในเมืองนะลูกอยู่คนเดียวได้ไหมผมก็บอกว่าก็ได้สำหรับผมไม่มีปัญหาเริ่มจะพูดฟังเขาเรื่องบ้างนิดหน่อยๆ อาจจะไม่ได้มากเอานายอะไรนะผมอยู่ได้ก็ประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ด้วยความที่
ผมอะเหมือนไข่แดงโดยที่มีคนยากๆความรอบมันก็มีคนที่ไม่ชอบหน้าครับหมั่นไส้จะมีเด็กเหมือนกับเด็กเด็กหมู่บ้านต่างจังหวัดมันมีเด็กคุ้มนั้นเด็กคุ้มนี้เด็กคุ้มนู้นมันมีเด็กอีกคนมันเห็นผมที่ไหนมันตามแกล้งตลอดขอให้ได้แกล้งแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเลี้ยงควายกันนะฮะบางทีอ่ะจริงจริงปกติไม่เกินหกโมงเราต้องกลับบางทีด้วยความเป็นเด็กคงจะเล่นถึงหมึกถึงจะลากควายกับกระโดดที่อย่าตาไปเรียกมั่งและไอ้ที่เล่นที่ดีที่สุดของเราก็คือลานวัดก็ผมเขาก็พาผมไปเล่นที่ลานวัดก็เริ่มมืดแล้วฮะเริ่มมืดแล้วก็เล่นสมัยก่อนก็จะตายสายเดียวสี่จะซึ่งเป็นวิธีเล่นของเด็กสมัยนั้นผมนั่งอยู่ไอ้เนี้ยไอ้แสบเนี้ยเดินมาไหนแล้วก็มาพูดคือผมมารู้ทีหลังเพราะผมคุยกับเขาคุยทีหลังเลยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าโอ้ยอยากเตะฝรั่งโว้ยมันจะนุ่มตีนไหมไอ้เพื่อนเพื่อนผมก็หันไปบอกว่าเหมือนยากๆก็หันไปบอกมึงไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกับมันนะผมก็หันหลังกลับไปดูคนอื่นเล่นสักพักมันวิ่งมาจากไหนมันเอาอะไรสักอย่างมาป้ายตาผมแฮมันเรียกมันเหมือนกระชากผมกลับไปหันกลับไปเก่าป้ายตาที่มันป้ายตาเสร็จปั๊บผมทั้งแสบทั้งแหกปากล้อมทั้งยากๆเขาก็เลยแบบเริ่มยิงไล่เตะมันนะมันวิ่งหนีไปก็มีคนนึงวิ่งไปตามจะมีรุ่นพี่ที่แบบอายุมากกว่าโตแล้วอ่ะคือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ไหนจากตอนแม่ผมไม่อยู่นะแม่ผมก็แบบเหมือนที่แล้วที่เคยแล้วก็มีชายบอกแม่ผมจนผมเริ่มตาหายแดงแดงจากแดงต่ำเริ่มแดงครับผมก็ยังทำสุดจะวัดประจำคือลงทุ่งขี่ควายกลับมาขี่ควายไปมีวันกลับมามืดอ่ะคือผู้ใหญ่มาตามแล้วเราก็ขี่โดดขึ้นหลังควายไปผมว่าทางเราผ่านมันเป็นรั้ววัดครับข้างหลังรั้ววัดมันก็เป็นโกบตั้งๆก็เป็นช่องเก็บศพอะไรครับผมว่าคนพวกนี้มันแตกกันวะที่นั่งตรงนี้เป็นแย่นี่นั่งผมเห็นคนนั่งยองๆอยู่บนกำแพงวัดนะเรียนเป็นแถวนั่งอยู่ใหญ่นั่งอะไรนั่งแต่แล้วก็เห็นทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ผ่านไปจนถึงสองสามวันคุณแม่ผมกลับเข้ามาก็เอาลูกบอลมาลูกนึงลูกบอลตั้งติดเล็กๆนะฮะซื้อมาแล้วพวกเราก็ไปเฮเล่นกันอยู่ที่วัดก็แบ่งข้างกันสี่คนนั่งอะไรนั่งเราก็ยืนดูลูกบอลที่ขึ้นไปก็มีคนที่บอกว่าชี้ผมไปเก็บนะไม่เก็บหน่อยไปยื่นไปเก็บคือตอนนั้นผมเริ่มพูดคำบางไทยได้เป็นบางคำอย่างเช่นคำว่ายายอยู่บ้านยายส่วนคำถามที่มีเยอะมากคือมาอยู่บ้านไหนเป็นลูกใครเป็นหลานใครก็มีผมก็ยืนคุยกับคนแก่คนนึงแล้วก็ถามว่าไม่แน่เลยผมก็ชี้ไปที่บ้านยายโอ้บ้านนู้นเหรอคุยกันอยู่ที่นู่นถือเป็นบอลแล้วเป็นวัดไม่เจ๋งเลยหรอใช่ผมหันกลับไปไอ้ข้างหลังหน้าเหวอหมดเลยแจ๊คครับมึงคุยใครอ่ะผมก็เจอยายไงยายยังนั่งอยู่แจ๊คอ้าวยายไปไหนแล้วยายหายไม่มียายทุกคนก็เลยแบบว่าคนที่อายุมากที่สุดเนี่ยเหมือนเขารู้หรืออะไรสักอย่างเขาจูงมือผมไปหาใครสักคนแต่เขาคุยกันแล้วแต่ไม่รู้เรื่องเหมือนเขาสายหน้าผมว่าไม่ได้รู้อะไรด้วยแล้วต่างจังหวัดคุณแจ็คคิดว่ามหากรรมมหรสพที่ดีที่สุดคืออะไรคุณแจ็คหนังกลางแปลงเนาะครับหนังกลางแปลงงานวัดอะไรทั่วไปนี่แหละครับดีที่สุดแล้วก็มีวันนี้รถแห่รถว่าขายรถขายยาครับมาก็จะไปขายหนังกลางแปลงก็หนังกลางแปลงก็ยอดที่คือชอบติดเยอะๆตั้งไอ้เรื่องติดหลังวัดนะฮะแล้วหนังยอดก็จะมีแบบหนังกำลังภายในมีเรื่องหนังเรื่องสุดท้ายมันจะเป็นหนังผีก็คือยุคนั้นก็มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องไม่น่าพระขนงครับก็นั่งดูกันเราก็ดูที่ผมก็ตามเพื่อนไปก็ดูกันหมดเขากลับกันหมดแล้วไอ้เด็กตัวนี้ไม่กลับยืนดูเขาเก็บซีนยืนดูเขาเก็บโหลพยาลองโหลนี่โหลนี่โหลอะไรจนเขาไหลกลับรถไปแล้วก็เดินตามกันไปครับทางมันเป็นทางลาดขึ้นไปคุณแจ๊คและตรงข้างวัดเนี่ยมันจะมีต้นไทรใหญ่มากต้นนึงมีต้นไทรเขย่าแล้วมันมีอะไรเดินตุ๊บไอ้ข้างหน้าพี่ล็อกนี่ดูดิดูซื่อดื้อมองอยู่ก็เห็นว่าเป็นอะไรดำๆไอ้ยาผมเนี่ย
มึงจะยืนทำไมผมวิ่งล่าผมก็วิ่งตามนะทุกคนผมวิ่งเข้าวัดผมมาหันกลับมายืนมองทุกคนพูดแต่ว่าเป็นลูกดำๆแต่ผมไม่ได้เห็นเป็นลูกดำๆนะคุณแจ๊คผมเห็นเป็นร่างผมผอมม้วนตัวแล้วหนึ่งส่วนหัวนี่ยื่นออกมาเหมือนดึงล้อนกแล้วก็ยิ้มวูบหมุนผ่านไปยิ่งหายผมทุกคนวิ่งออกไปทางประตูนี่ไม่ใช่ไหมคือตอนนั้นผมไปฟังถ่ายได้ยิบๆหน่อยๆเขาบอกว่ามันดังๆแต่ผมว่ามันไม่ดังนะผมเห็นมันเป็นคนเราอยู่ที่นั่นนะฮะจัดจนคุณพ่อผมได้ข่าวมาแล้วว่าฟื้นแล้วพ้นอันตรายแล้วหลังจากสลบไปเกือบอาทิตย์ที่ไม่ยุติเกิดเหตุคุณแม่ผมเริ่มกลับมาแม่บอกว่าเราผมใกล้เปิดเทอมแล้วผมจัดมันต้องหาโรงเรียนเรียนแล้วล่ะผมปวดปวดจะขึ้นเจ็ดปวดเจ็ดปวดนี่มันต้องเรียนคุณแม่ก็เลยย้ายผมเนี่ยมาอยู่ในพวกเราย้ายกันอยู่ในใจเมืองมาเช่าบ้านครับบ้านแรกที่เราเช่าเนี่ยมันจะอยู่กลางใจเมืองหน่อยเราผมจะไปโรงเรียนในลักษณะที่ว่าตัดเส้นหนึ่งก็คือเดินตรงเข้าไปโรงเรียนแล้วแต่ขาขับผมจะชอบเดินอ้อมแล้วแค่ผ่านสถานีรถไฟเพื่อจะได้เห็นรถไฟทุกวันเด็กมันไม่มีอะไรแค่เห็นรถไฟเข้าก็ดีใจแล้วอ่ะดีรถไฟก็มีความสุขวันถ้าเป็นวันศุกร์ผมจะเล่นยิงลึกแม่ไม่ค่อยห่วงผมเพราะแกรู้ว่าผมไปขับไปกัดอย่างเงี้ยเย็นวันหนึ่งก็เดินกลับมามืดละเริ่มมืดละก็เลยถือกระเป๋ามาแล้วมองเห็นใครเขาเก็บอะไรวะเหมือนคนกำลังประกอบหุ่นแจ็คเก็บชิ้นส่วนหุ่นอยู่ริมไอรางรถไฟครับแล้วผมเดินไปใกล้ๆเขาไม่ได้เก็บชิ้นส่วนหุ่นนะคุณแจ็คเขากำลังเก็บแขนต่อแขนตัวเองไอ้ร่างแขนตัวเองดึงขึ้นมาต่อให้เป็นข้างและไอ้ที่เราเห็นว่านั่งไม่มันเป็นร่างครึ่งล่างครึ่งของเขามันหลุดออกไปไกลๆหน่อยผมก็ไปยืนมองแบบเหมือนเขารู้ว่าผมเห็นแล้วหันตัวกลับมาแต่พอหันมาปั๊บหัวหล่นจุ๊บผมวิ่งแหงปางกับบ้านบอกแม่พี่ลองแม่เขาบอกว่าช่วงนั้นนะแม่ผมเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์ไม่ค่อยดีหนึ่งเรื่องของพ่อด้วยหนึ่งที่ส่งมาก็ไม่ใช่ว่าเยอะมากมาจะต้องรับงานเย็บผ้ามาแม่บอกว่าไปลูกมาไม่มีหรอกไปครับลูกชายผมเห็นเขาคุยกันว่าตอนนั้นผมพูดไทยได้แล้วไม่พูดได้แล้วนะครับเพราะเริ่มเรียนหนังสือแล้วเข้าใจภาษาแล้วเมื่อตอนเที่ยงอ่ะมีคนโดนรถไฟทับอยู่ตรงนั้นแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทับด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นตรงที่ผมเห็นนั่นแหละนะแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบบ้านผมคุณแม่ผมย้ายไปเช่าบ้านอาจจะถูกกว่าไหมหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจถ้าคุณตาผมบ้านอยู่ริมฝั่งใต้ซึ่งเป็นสุดขอบของจังหวัดผมก็ไปอยู่ริมฝั่งเหนือซึ่งเป็นสุดขอบของจังหวัดครับนะก็เป็นแบบบ้านเช่าครับไปหลายหลังเช่าก็เป็นบ้านส่วนตัวแหละต่อบ้านสองชั้นเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละฮะครับแต่ที่นี่อ่ะมันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งมันมีบ้านข้างๆแบบรั้วที่ติดกันนะเป็นบ้านหลังใหญ่ส่งไทยเขาจะเรียกกันว่าท่านขุนครับคือผมกลัวท่านขุนมาแต่ท่านขุนก็ชอบแบบเหมือนชอบแบบให้เรารักเด็กอ่ะแกเห็นผมก็ตะนู้ผมให้นึกถึงท่านขุนนี่อารมณ์คุณแจ็คให้ดูห้องหนุ่มยุคแรกๆนะประมาณนั้นแหละครับคุณแจ็คคือเมื่อแกกอดผมจริงผมดึงแข็งที่อ่ะแกหน่อยแกแล้วแบบแล้ววันไหนถ้าเกิดแกต้องเข้าเมืองแกก็จะแต่งชุดเหมือนชุดพลาดไอ้ชุดพลาดตะแป่นนะครับครับเป็นมุ้งจุงกระเบนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแกก็เข้าเมืองไปจนวันหนึ่งเนี่ยอยู่ผมนั่งเล่นอยู่กับน้องตรงชานหน้าบ้านชั้นสองตะหนูถ้าแกจะชี้ไปที่บ้านแกตะหนูแล้วแกจะชี้ไปที่บ้านผมว่าแม่ท่านขุนมาแม่บอกแม่เขาเดินมาเสร็จปั๊บไหนว่าท่านขุนบอกอ้าวเมื่อกี้ยิงตรงบันไดเลยยังอยู่ตรงบันไดเนี้ยแม่บอกไม่เล่นเลยไหมแม่กำลังยุ่งกำลังเย็บเขาเลยไม่เหมือนเดิมแม่ผมยังเย็บเสื้อหลงอยู่ผมก็ต้องกระตุ้นไปไหนวะก็วันนี้ขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับคือวันนั้นเป็นเสาร์อาทิตย์ผมแจ๊คก็นั่งเล่นกับน้องเห็นรถเล่นเรื่อยตาหนูตาหนูแล้วแกก็ซีไปที่บ้านแกผมก็ตาหนูแกทำนี้อยู่สองคำก็แม่ท่านขุนมาแม่ผมออกมาก็ไม่เจอท่านขุนลูกชายผมไปเรียนเป็นปกติกลับมาป้าเห็นเขายืนสี่คน
แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเขาก็เดินมาถามว่าแม่บอกว่าเมื่อคืนเห็นกับท่านขุนเหรอผมบอกครับครับผู้ป่วยก็หันแบบมองหน้ากันนิดเดียวผมก็เดินเข้าไปจนแม่ผมเดินมาถามเมื่อคืนท่านขุนมาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ท่านขุนก็มาพูดแค่ว่าชี้แล้วก็ชี้ไปที่บ้านครับท่านขุนตายไป3วันแล้วเอาเสียในบ้านเหรอครับผมอ๋อคุณแจ๊คแปลกไหมแปลกใจไหมว่าทำไมท่านขุนเนี่ยผมถึงกลัวแล้วทำไมท่านผมตายในบ้านแล้วทำไมผมไม่รู้คือคนที่รู้คือคนที่มาส่งหนังสือพิมพ์ครับครับฉบับวันศุกร์เนี่ยเขาท่านเอาไปแล้วแต่ฉบับวันเสาร์กับฉบับวันอาทิตย์เนี่ยมันยังค้างอยู่ที่เดิมเป็นเขาแปลกใจเขาก็เลยอยากว่าไปเรียกคนที่แบบมาทำงานบ้านเขาซึ่งจะมาทำเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แล้วไม่ค้างคือกลับเลยนะฮะเป็นสองคนผมมีเหตุผลที่คนกลัวท่านขุนก็เพราะว่าสมัยหนึ่งท่านขุนภรรยาเสียท่านขุนรักภรรยามากไม่ยอมเผาแต่ใส่ลงเก็บไว้ในบ้านอ๋อเอาศพเก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในบ้านแล้วก็เรียกทานข้าวทุกวันทุกวันจากคนที่เคยมีทำงานเยอะๆก็กลัวหนีกันไปหมดก็เลยอยู่แค่สองคนผัวเมียในวันที่ท่านขุนเสียเนี่ยนี่ผมโตแล้วถ้าคุณแม่เล่าให้ฟังนะว่าเขาไปเจอว่าท่านขุนนอนอยู่ข้างโรงมันจะเกิดอาการประมาณจะหัวใจวายหรืออะไรเงี้ยและที่แกมาบอกผมว่าคงจะมาบอกให้ไปดูที่บ้านแต่ท่านพูดเท่านั้นแล้วถึงแล้วก็ฟังที่เป็นเด็กก็ไม่ได้รู้แม่บอกว่าถ้าวันนั้นแบบเขาเอกใจหน่อยถามหน่อยอาจจะรู้ก็ได้แต่ก่อนจะมารู้ก็คือมันรู้ตั้งแต่กี่วันจันทร์นั่นคือเรื่องของท่านขุนหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวพ่อมานะเราจะไปอยู่กรุงเทพกันเราก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพผมไม่อยู่แถวๆตอกจันโรงเรียนแรกผมพูดได้เลยว่าในกรุงเทพก็คือพ่อแม่มารีตอกจันที่ผมเรียนอยู่ได้เรียนได้ไม่นานคุณพ่อผมได้งานที่ใกล้ไปทางสำโรงครับนะคุณแจ๊คเราก็ย้ายบ้านแต่ที่บ้านที่เราไปอยู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นหลังที่9ของซอยนั้นข้างซ้ายติดโรงเรียนข้างขวาเป็นป่าด้านหลังเป็นโรงเรียน มีต้นชมพู่แล้วก็กอกล้วยอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมเล่าคุณแจ็คเรื่องแรกเลยว่านางในดงกล้วยเอามีดไปปักไปทำร้ายต้นกล้วยจนขาแทบเน่าใช่ครับอ๋อนี่คือเหตุการณ์เนี่ยมันวนลูปที่พี่แพทเล่ามาพี่แพทเล่ามาคือหมายถึงว่าตอนบวชเนี่ยเหตุการณ์ไปเจอนู่นนี่นั่นมาผลสุดท้ายก็คือย้อนกลับไปในอดีตเพราะไปเจอคนที่เคยรู้จักตอนเด็กผมเข้าใจถูกใช่ไหมคนที่พี่แพทรู้จักตอนเด็กเนี่ยเหมือนกับเขามารับส่วนบุญมาขอส่วนบุญมาอยู่ในวังวนตอนที่พี่แพทบวชพี่แพทก็เลยเล่าย้อนกลับไปในอดีตว่าคนต่างๆที่เคยเจอเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ๋อเป็นคนที่เคยเสียชีวิตไปแล้วและพี่แพทย์กำลังเล่าว่าเหตุการณ์ที่พี่แพทย์เจอผีต่างๆเนี่ยเพราะอะไรใช่ครับเพราะมันโดนแกล้งอย่างนี้เหรอฮะใช่ใช่มั้ยโตขึ้นไอ้เจ้าไอ้เด็กคนนั้นน่ะก็เป็นเพื่อนผมนะสุดท้ายก็คือเคยญาติกันผมเคยถามว่าถามจริงทำเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรหมั่นไส้เห็นมีแต่คนเอาใจที่มาป้ายตานะครับนั่นคือที่แพทย์กำลังจะบอกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่มองเห็นตามความเชื่อที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันถูกไหมฮะใช่ครับและคุณแจ็คและที่ผมบอกว่าเขาพาผมไปหาคนนั้นมาเป็นหมอธรรมหมอธรรมเขาบอกว่าของแบบนี้ถ้าป้ายแล้วออกยากนอกจากจะจางไปเองเท่านั้นเองโอ้โหมันไม่ใช่ของทั่วไปที่คนจะเอามาลองทำกันได้ไงผมเคยลองนะผมเคยลองแต่ผมก็แบบบางๆอ่ะโดนบังคับให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าพี่แพทเนี่ยโดนป้ายถึงขนาดแสบตาเนี่ยอันนี้หนักเลยนะแล้วปัญหาคือโกรธนั้นแหละเป็นโกรธผูกคอตายคือไอ้เด็กคนนั้นนะฮะที่ผมบอกมีรุ่นใหญ่อยู่คนหนึ่งพอมันถือมาให้ดูบ้องร่วงตรงนั้นเลยอ๋อเหตุการณ์ก็จะวนลูปมาอย่างนี้ว่าอ๋อพอเจอ
พอโดนป้ายตาก็เป็นเรื่องที่พี่แพทเล่าเมื่อกี้ว่าไปเจอผีอะไรมาบ้างเจอวิญญาณเจอท่านขุนเจอนู่นนี่นั่นจนกระทั่งคุณพ่อย้ายบ้านย้ายที่ทำงานจนมาอยู่ตรงสมุทรปราการสำโรงแล้วก็มาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยที่มันมีต้นกล้วยอยู่แล้วก็ย้อนกลับไปฟังเรื่องนางในดงกล้วยคุณผู้ชมผู้ฟังครับที่พี่แพทเนี่ยซนตอนเด็กไปหาของเล่นอะไอสิ่งที่มันจะหาเล่นได้ในสมัยนั้นก็นี่แหละครับก้านกล้วยแล้วก็เอาไปทำเหตุการณ์ต่างๆไปทำอะไรต่างๆกับต้นกล้วยจนเป็นที่มาของเรื่องนั้นขาเกือบเน่าถูกไหมใช่ครับคุณแจ็คนะครับโอ้โหพี่แพทเนี่ยเราก็ไปกันจนแล้วจนรอดนะพี่แพทนะครับผมอยากจะบอกว่าพี่แพทขอบคุณมากๆที่มาช่วยกู้สถานการณ์ในช่วงท้ายแล้วก็อยู่จนจบรายการตีห้าสิบนาทีแล้วนี่พี่แพทต้องตื่นนอนทำงานกี่โมงเนี่ยเช้าเนี้ยทำป่ะอ๋อเดี๋ยวลงไปทำไปสิฮะคุณแจ็คอะไรนะจะลงไปทำเลย นอน นอนก่อนไหม นี่หลายคนตอนเช้านี่เตรียมตัวไหว้ตุ๊จีนแล้วนะไหว้เจ้ากันแล้วนะ ใช่ครับนะครับโอเคพี่แพทขอบพระคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันช่วงท้ายปิดท้ายขอบพระคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่แพทนะครับผมโอเคพี่แพทใช้เครื่องเทียมครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android